ไปดูการฟื้นฟูพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานค่ะยังคงระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวทั้งในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆเนี่ยลงไปช่วยเหลือด้วยค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวเศร้าค่ะคือมีหนึ่งในอาสากู้ภัยในลาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะที่เดินทางกลับจากการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับลูกชายของอาสากู้ภัยท่านนี้ไว้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานจนกว่าจะจบการศึกษาค่ะที่เพจ Facebook นะคะของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเด็กชายจิรพัฒน์แจ้งรู้สุขบุตรชายของนางสาวจันทิมาครุฑหมื่นวัยอาสากู้ภัยหน่วยเจริญทน 19-146 ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากที่เดินทางกลับจากการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายไว้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จนกว่าจะจบการศึกษาส่วนการช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั้นนะครับตอนนี้ทุกหน่วยงานเรียกว่าระดมสรรพกำลังกันไปช่วยกันทำความสะอาดดินโคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยโดยโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีการจัดกำลังพลครูอาจารย์และนักเรียนช่างฝีมือทหารรวม111คนครับเข้าให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็ทั้งอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนเนี่ยรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากนะครับนอกจากช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ถนนหนทางต่างๆแล้วเนี่ยนะครับยังเข้าไปช่วยในการซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องจักรกลขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าขุดตักดินโคลนที่ทับถมบริเวณรอบอาคารบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้องๆ นักเรียนช่างฝีมือทหารครับลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจมาตั้งแต่วันที่21กันยายนส่วนชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนแน่นอนว่าก็รู้สึกขอบคุณนะทุกๆคนที่มีนำกำลังเนี่ยมาช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทหารหรือว่าน้องๆ นักศึกษากันต่างๆครับที่ลงมาช่วยในพื้นที่ในครั้งนี้งานแรกเลยที่แบบเข้ามาหาพี่อย่างแรกเลยคือพี่รู้สึกภูมิใจแทนพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆทุกคนเลยที่แบบเลี้ยงลูกได้ดีมากแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านผอ.ทุกคนเลยแบบที่ให้น้องๆมาช่วยชาวบ้านแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่แบบน้องมีใจจิตอาสาจริงๆคือปิดเทอมเขาจะอยู่บ้านเฉยๆเล่นเกมก็ได้ใครที่จะมาช่วยแบบช่วยเราแล้วก็แม่ครับเดี๋ยวผมช่วยนะแม่ครับผมทำเท่าที่ผมไหวนะซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องช่วยเราก็ได้แต่ว่าเราก็เนี่ยอนาคตของชาตินะขอให้เขามีสู้ๆครับพยายามสุดความสามารถเต็มที่เหมือนกันครับแม่ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะคะสำหรับนักเรียนช่างฝีมือทหารนะคะที่มาช่วยกันตักโครนช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาพที่เห็นนี้เมื่อสักครู่ค่ะกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17จัดกำลังพล50นายค่ะปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในกลุ่มเปราะบาง4หลังในพื้นที่บ้านเหมืองแดงค่ะนอกจากนี้ยังจัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชนเข้าช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดตักดินโครนแล้วก็ขนย้ายสิ่งของที่บริเวณชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ที่ตำบลแม่สายอย่างชุมชนเกาะทรายเนี่ยพี่ป๋องเป็นพื้นที่สีแดงเลยของอำเภอแม่สายเพราะว่าอยู่ติดกับลำน้ำสายนั่นเองนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกๆที่ได้รับผลกระทบนะจากลำน้ำแม่สายเนี่ยไหลผ่านแล้วก็หลากเข้าพื้นที่นั่นเองก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยจุดนี้เนี่ยสามารถล้างทำความสะอาดได้แล้วเสร็จเนี่ย 100% ก็คือ1หลังพี่ป๋องนะคะ 15% ก็ได้1หลังอ่ะเพราะว่าแต่ละหลังอ่ะพี่ป๋องดูสภาพคุณผู้ชมดูเนี่ย คือมันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยที่บริเวณชั้นล่างนี่คือดินโคลนที่อยู่ชั้นแรกเลยนะชั้นล่างเลยค่ะมันสูงเกือบสูงเท่ามนุษย์อ่ะสูงเท่าคนอ่ะที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน่ะมันเหมือนจะเริ่มแข็งตัวแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะมันแห้งแล้วไงโหมันทำความสะอาดยากนะฮะเนี่ยอย่างภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยนะครับขณะที่มูลนิธิเพชรเกษมสำนักงานใหญ่เองก็เข้าช่วยเหลือชาวบ้านยกรถที่จมโคลนเนี่ยให้กับชาวแม่สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับล่าสุดเนี่ยก็ยกรถประชาชนที่จมอยู่ในดินโคลนเนี่ยจากชุมชนเกาะทรายเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยจะไปต่อที่ชุมชนไม้ลุงขนที่อำเภอแม่สายครับค่ะส่วนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายพร้อมกับทีมงานเลยนะคะเร่งเดินหน้าสำรวจท่อแตกรั่วในพื้นที่ที่ถนนเหมืองแดงอ่ะหมู่บ้านปิยพรหมู่บ้านธนธานีเขาบอกว่าไปพบเนี่ยท่อแตกรั่วเนี่ยคือท่อน้ำประปานะ
27จุดค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชุดขาตั้งมาดชำรุดเสียหายสำหรับในบางพื้นที่น้ำยังไหลอ่อนนะหรือบางจุดน้ำประปาไม่ไหลด้วยในช่วงเวลาที่มีปริมาณความต้องการใช้น้ำสูงค่ะเนื่องจากยังคงมีแรงดันน้ำในระบบเนี่ยไม่เพียงพอแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทางสาขาแม่สายเนี่ยนะคะกปภ.เนี่ยกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขทุกพื้นที่ให้มีน้ำประปาเนี่ยใช้โดยเร็วที่สุดนะคะ